ใบเตยเปิดใจอย่าดีเจแมนนะครับยอมรับทุกอย่างพังไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่แอดทิ้งไว้ให้ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะหลังจากที่มีข่าวลือว่าใบเตยอาสยามได้หย่าขาดจากสามีดีเจแมนล่าสุดใน26สิงหาคมสาวใบเตยก็ออกมาเปิดใจว่าได้หย่ากับฝ่ายชายจริงซึ่งทุกวันนี้ตนยังใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดและเป็นผู้ป่วยจิตเวชตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากเบายาลงแต่หลักๆต้องนอนหลับให้ได้นะครับวันนี้ตนแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวต้องมีสติส่วนเรื่องลูกค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับมีเอฟเฟกต์กับสภาพจิตใจต้องมีสติสุดๆซึ่งเรื่องนี้นะครับสาวใบเตยก็ไม่ขอลงดีเทลเหตุผลการหย่าแต่หย่ากันก่อนที่จะมีข่าวลือสะพัดออกมานะฮะซึ่งที่ผ่านมาตนไม่ได้ออกมาพูดเพราะส่งผลกระทบหลายอย่างนะครับและตอนนี้แม้ว่าทางกฎหมายจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ในสถานะพ่อแม่ลูกยังคงเป็นอยู่เสมอโดยการหย่ากันครั้งนี้นะครับเป็นการตัดสินใจร่วมกันอีกทั้ง2ครอบครัวนะครับรับทราบมาตั้งแต่ต้นส่วนดีเจแมนนั้นนะฮะก็ไปเยี่ยมตลอดสภาพจิตใจฝ่ายชายก็ยังเข้มแข็งพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ทิ้งดีเจแมนแน่นอนตนยังรักดีเจแมนอยู่นะฮะแต่อาจไม่ได้บอกกับปากนะครับมีจดหมายที่ได้เขียนตลอดซึ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันยากสุดๆไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วตอนนี้สวดมนต์ขอให้ตัวเองมีความสุขทุกวันที่ผ่านมาชีวิตไม่มีความสุขเลยทำอะไรก็ได้ให้มีความสุขทุกวันสภาพจิตใจยังรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ใครเจอแบบนี้ก็หนักก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ